ช่วงนี้นะคะคุณนุชไทยโชติช่วงจะพาไปพูดคุยกันต่อค่ะกับดร.สุรินทร์ พิศวรรณเลขาธิการอาเซียนที่ใกล้จะหมดวาระลงแล้วในสิ้นปีนี้นะคะหลังจากที่ดำรงตำแหน่งมานานถึง5ปีตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาท่านเจอกับความท้าทายหลากหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องของทะเลจีนใต้ที่ท่านบอกว่ายังดูเหมือนจะยืดเยื้อยาวนานออกไปเรื่อยวันนี้มาฟังความคิดเห็นของท่านกันต่อนะคะว่าท่านมองอย่างไรกับบทบาทของประเทศไทยในเวทีของอาเซียนที่ดูเหมือนกับว่าทุกวันนี้จะลดน้อยถอยลงเรื่อยๆรวมถึงท่านเองมองอนาคตของตัวเองไว้อย่างไรค่ะพูดถึงบทบาทของไทยบ้างค่ะเท่าที่ดิฉันเนี่ยได้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ติดตามอาเซียนมาหลายคนนะคะเขาก็มองกันว่าบทบาทของไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้นำหรือผู้ที่เสนอแนวคิดไอเดียต่างๆเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอาเซียนด้วยเนี่ยหลังๆเนี่ยนะคะนับตั้งแต่ไทยเป็นประธานอาเซียนไปแล้วนะคะมีเหตุวุ่นวายอะไรต่างๆนานาเนี่ยดูบทบาทของไทยจะแผ่วๆลงไปในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยมีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะดร.สุรินทร์มองเรื่องนี้ยังไงคะมองว่าจุดแข็งของอินโดนีเซียคืออะไรและจุดอ่อนของไทยที่ทำให้เราเนี่ยมีบทบาทลดน้อยลงไปเนี่ยตอนที่ก่อตั้งอาเซียนเมื่อ45ปีที่แล้วเนี่ยเราคือประเทศเดียวที่ผ่านยุคอาณานิคมโดยไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นการทูตของเราเนี่ยเด่นและเป็นการทูตที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านรอบๆซึ่งเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นเนี่ยเขาฟังไทยเขายอมที่จะให้ไทยเป็น คนริเริ่มแต่ผมพยายามที่จะแบ่งลักษณะการทูตระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเหล่านั้นว่าของเราเนี่ยเป็นการทูตแบบเกื้อกูลรอบชอบเราไม่จำเป็นจะต้องไปเผชิญอะไรกับใครเพื่อพิสูจน์อะไรไปถึงขนาดนี้เหรอคะทั้งขนาดนั้นจนถึงขนาดนี้ในขนาดนั้นเนี่ยเป็น diplomacy of accommodation accommodate ทุกฝ่ายแล้วก็พยายามที่จะตะล่อมให้มารวมตัวกันเพื่อที่จะมีความร่วมมือกันแต่ประเทศอย่างอินโดนีเซียอย่างมาเลเซียเขาเป็นการทูตของเขาเป็นการทูตแบบ defiance diplomacy of defiance คือต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อต้านลัทธิอาณานิคมเจ้าอาณานิคมเพื่อที่จะออกมาเป็นประเทศที่เป็นเอกราชเป็นอิสรภาพเพราะฉะนั้นโมเมนตัมของเขาเนี่ยพอเกิดออกมาแล้วเนี่ยเขาต้องขึ้นเวทีแสดงโดยพวกยิ่งในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาเพื่อต่อต้านกับกระแสต่างๆที่เป็นกระแสที่เจ้าอาณานิคมเดิมเป็นผู้กำหนดคือกระแสตะวันตกของเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะเรารักษาตัวรอดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเวทีของโลกาภิวัตน์มันจำเป็นจะต้องแสดงออกจำเป็นต้องมีจุดยืนจำเป็นที่จะต้องแสดงความคิดเห็นจำเป็นที่จะต้องสะท้อนความคิดความรู้สึกนโยบายยุทธศาสตร์ความต้องการและผลประโยชน์การทูตแบบ accommodation เนี่ยมันจะเริ่มแผ่วส่วนของเขานั้นสั่งสมแล้วก็รวบรวมประสบการณ์ของการต่อสู้ของการดิ้นรนของการเป็นหัวหอกอินโดนีเซียขณะนี้เขาต้องการเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะเดียวกันเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่อันดับ3ของโลก largest Muslim country third largest democracy in the world เขาก็ต้องการสะท้อนภาพนั้นเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม20ค่ะเขามีน้ำหนักเขามีจำนวนเขามีบทบาทเขามีประสบการณ์ส่วนเรานั้นเป็นประเทศที่อย่างที่เรียนเนี่ยโมเมนตัมมันมาจากอดีตแถมยังใช้อดีตเพื่อที่จะมาพยายามที่จะ excuse ตัวเองเช่นภาษาของเราไม่เคยดีกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นการแก้ตัวมากกว่าการอธิบายปัญหาจริงๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ประเทศอื่นที่เขาไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเขาก็เด็กๆของเขาสอบ TOEFL ได้ดีกว่าเราเขาสอบ IELTS ได้ดีกว่าเราตรงนี้เราอธิบายยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นบทบาททางการทูตของเราเนี่ยยังด้อยลงแล้วก็สารัตถะน้อยลงฟอร์มและพิธีกรรมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่
จะต้องช่วยกันคิดกระบวนจัดสรรคนเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกไปอินเตอร์แอคต์ออกไปปฏิสัมพันธ์ร่วมมือแลกเปลี่ยนโต้ตอบกับเขากระบวนการในการคัดสรรคนเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพสูงพอเพื่อนๆเขาก็ถามคนอื่นเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า is this the best we can do นี่คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมที่เราสรรหากันเขาก็ถามค่ะก็ยากที่จะตอบเหมือนกันนะเราก็บอกว่า well it looks like this is the best มันก็ดูเหมือนว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนี่คือคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วที่เราคัดสรรมาได้เขาก็สงสัยจากการเป็นผู้ริเริ่มความคิดเจ้าของความคิดจนกระทั่งบทบาทค่อยๆลดลงเพราะอะไรแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือโลกปัจจุบันต้องการดิปโลมาซีที่มันต้องการการทูตที่มันรุกชัดเจนเดินหน้าพร้อมที่จะเอนเกจพร้อมที่จะเอนเกจพร้อมที่จะไปทำงานไปร่วมเจรจาไปหาทางออกให้กับปัญหาที่โลกประสบอยู่ร่วมกับเขาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่นะโลกยุคโลกาภิวัตน์ต้องการเห็นผู้นำไทยออกไปเอนเกจกับเขามากกว่าที่เป็นอยู่อันนี้คือคำถามอันนี้คือโจทย์ที่ต้องคนไทยทั้งประเทศเราต้องคิดค่ะแต่ยิ่งเลยค่ะที่การอาเซียนนี่ไม่ใช่คนไทยแล้วเนี่ยยิ่งจะทำให้โมเมนตัมที่คุณสุรินทร์ใช้บ่อยๆของไทยเนี่ยยิ่งหายไปอีกไหมคะก็คงจะไม่ได้เห็นภาพสะท้อนจากประเทศไทยโดยคนไทยเหมือนที่เคยเห็นมาเมื่อ5ปีที่แล้วแน่นอนฮะโปรไฟล์จะต้องลดลงถ้าไม่มองเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอาเซียนนะคะอะไรที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าประทับใจที่สุดในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนตลอด5ปีค่ะการที่มหาอำนาจเขามารุมมาตุ้มอยากจะขึ้นเวทีอาเซียนกันทุกคนทุกประเทศขณะนี้ EU กำลังน็อกที่ประตูเรากำลังเคาะประตูขอเข้ามาอยู่ใน EAS ในขณะที่เราเปิดรับอเมริกากับรัสเซียขณะนี้บราซิลอยากจะเข้าขณะนี้หลายประเทศที่อยู่ไกลจากเราเขาก็มองเห็นว่านี่คืออนาคต East Asia คืออนาคตแกนหลักในการนำคืออาเซียนตอนเข้าไปยังไม่มีทูตประจำอาเซียนขณะนี้มี66ประเทศที่มีการตั้งทูตมาทำงานกับอาเซียนมี6ประเทศที่มาเปิดสำนักงานพิเศษแยกจากสถานเอกอัครราชทูตของตัวเองประจำอินโดนีเซียมีคณะผู้แทนถาวรทำงานกับอาเซียนโดยตรงมีทูตเพิ่มอีกคน EU ยังไม่ตั้งสำนักงานผู้แทนถาวรประจำอาเซียนแต่คนที่ตั้งแล้วคืออเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์กำลังตามมาและกำลังจะมีถึงที่สุด EU ก็คงจะตั้งค่ะนั้นอินโดนีเซียจาการ์ตาเลยกลายเป็นเมืองหลวงของอาเซียนสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาหลังจากหมดวาระที่อาเซียนแล้วเนี่ยดร.สุรินทร์มององค์กรระหว่างประเทศที่ไหนต่อไปไหมคะทราบว่าองค์กรระหว่างประเทศเหล่านั้นก็สนใจอยากจะให้ไปช่วยให้ไปรับหน้าที่ต่อเนื่องออกไปไหนๆก็มาลู่นี้แล้วก็ให้ไปต่อแต่ผมเองยังอยากพักสักช่วงระยะหนึ่งเพื่อที่จะประเมินและสำรวจตัวเองว่าเดินมาถึงตรงนี้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทำแก้ไขค่ะก็ทิ้งประเทศชาติบ้านเมืองไป5ปีที่ง่ายที่สุดคือเรื่องของการศึกษาเพราะเป็นห่วงเรื่องการศึกษามากๆเป็นห่วงเรื่องความสามารถในการแข่งขันของคนไทยการได้กระตุ้นการได้พูดการได้บรรยายผมคิดว่าคือหน้าที่ที่จะดำเนินต่อสะดวกที่สุดสำหรับผมที่จะทำค่ะโดยไม่ต้องไปผูกพันกับใครมากนะหรือว่าอาจจะไปช่วยอาเซียนต่อยังไงหลังจากนี้ไหมคะนั่นก็คือลู่หนึ่งที่คงจะต้องทำต่อเพราะได้ไปสร้างเครือข่ายเอาไว้และเป็นกระบอกเสียงและใครๆคงไม่ให้หลุดไปง่ายๆโดยเงียบไปเฉยๆวันหนึ่งนี่จะเห็นดร.สุรินทร์นี่กลับไปอยู่ในส่วนของการเมืองไทยต
ต่อไหมคะไม่ปิดประตูค่ะแต่ว่าทางเข้ามันไม่ค่อยชัดเจนนักจะยังไม่ชัดเจนตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ทำก็คือทำตัวเป็นบุคคลในเวทีสาธารณะอยู่แล้วค่ะช่วยกระตุ้นช่วยเตือนช่วยชี้ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สังคมไทยขาดอยู่